มองเห็นท่านผู้ชมกำลังมีรอยยิ้มผมมีความสุขมากครับที่เห็นท่านผู้ชมของผมมีรอยยิ้มจากการได้ชมผมรำมโนราครับซึ่งผมเกิดเป็นเด็กใต้ได้ถ่ายทอดวัฒนธรรมใต้ได้อนุรักษ์ซึ่งวัฒนธรรมใต้ใจค่ะเพราะว่าที่นี่อยากมานานแล้วค่ะได้เขียนเผื่อพ่อเผื่อแม่แล้วก็เผื่อน้องด้วยค่ะตื้นตันใจอย่างบอกไม่ถูกค่ะที่ได้มาที่นี่ค่ะได้เห็นเกี่ยวกับความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญของสุดยอดพลเมืองเลยค่ะสำหรับความรู้สึกที่ได้รำถวายนะครับก็ถือว่าปลื้มปิติใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ครั้งหนึ่งในชีวิตของเด็กบ้านๆคนหนึ่งที่ได้มารำมโนราถวายองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นพ่อหลวงของปวงประชาชนของคนไทยทุกคนครับสำหรับวันนี้การมาถวายพระพรก็ถือว่าเป็นการกระตันอยู่แผ่นดินความจงรักภักดีการเป็นสุดยอดของพลเมืองต้องรู้จักการกตัญญูกตเวทีครับเราจะสู้